โอเคนะผมสวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft ในซีรีส์ Let's Play นะจ๊ะเนี่ยนะผมวันนี้ก็จะมาทำตามชื่อคลิปเนาะก็คือฟาร์มซอมบี้นะครับโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขุดเลยดีกว่านะครับโดยฟาร์มซอมบี้นี้เครดิตนะครับผมก็คือมาโปจัมโบ้นะครับไปดูเข้ามานะฮะที่จริงดูมานานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะไม่ได้เจอสปาวสักทีเนาะถ้าเกิดมีเสียงสะท้อนยังไงก็ขออภัยนะครับเอ้ยโอ้เมื่อกี้มันกระตุกนึกว่าขุดสปาวคือจบเลยนะฮะโอเคครับขุดมอสซี่ออกนะเจ๊ขุดทำไมถึงขุดมอสซี่ออกนะเพราะว่ายังไงอะจะเอาไปตกแต่งนะครับจะได้เอาไปตกแต่งอันอื่นเนาะโอเคครับปิดไปเลยเนาะโอเคเบ่งกำหินหมดนะสปาวซอมบี้นี้ก็อยู่ใกล้กับอาบาดอนไมล์นะผมก็คือข้างหลังนี้เป็นอาบาดอนไมล์เป็นอาบาดอนไมล์แหล่งที่2นะอันนี้ผมเผาไว้ก็ดึงออกนะก็ผมเจออาบาดอนไมล์2ที่แล้วนะครับก็ใกล้บ้านผมทั้งนั้นเลยเนี่ยจ้ะตรงนี้เป็นเนเธอร์เนาะเดี๋ยวก็ใช้เนเธอร์ลิงก์มานะครับที่จริงมันก็ถามว่าไกลไหมมันไม่ได้ไกลหรอกครับมันอยู่ในเมืองผมนะฮะเป็นเมืองที่ขุดไว้อะนะฮะโอเคครับก็ขั้นตอนการทำเนาะก็คือขุดลงมานะครับผม2นะครับสองบล็อกพูดไรเมาขออภัยนะครับเอ้ยตกใจโอ้อ้อยทำไมกระตุกบ่อยจังเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคครับแล้วดูกระตุกนะฮะก็ที่จริงตอนนี้คือผมควรทำงานก่อนนะงานตอนนี้ถามว่ามีเยอะไหมก็มีเยอะนะฮะโอ้ยคันถูกโอ้ยจะจับ โอ้ยกูปิดไมค์ทันป่าวเมื่อกี้นะฮะดีๆมันจะจามเฉยเลยนะโอเคครับก็ขุดลงมาแบบนี้เสร็จปุ๊บผมว่าถังมากี่ถังเนาะสองโอเคครับก็เราก็จะน้ำวางนะไม่ได้วางแบบนี้นะฮะอันนี้เก็บอันนี้มาโอ้ยเขียบก็ที่ขุดเป็นห้องแบบนี้เดี๋ยวผมมาตกแต่งคลิปหน้านะฮะโอเคครับก็ให้วางน้ำไปนะฮะเอ้ยวางน้ำถ้าเกิดอยากให้ไปด้านไหนก็วางน้ำไปด้านนั้นนะผมสมมุติไม่ต้องสมมุติอะผมอยากให้นะซอมบี้มันมาทางนี้ผมก็วางน้ำด้านนี้นะครับโอเคเนาะโอเคตามนั้นนะโอเคครับโอเคอันนี้เป็นบล็อกที่7นะน้ำสามารถไหลได้สูงสุดประมาณ7บล็อกนะน่าจะ7บล็อกไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือแบบก็ไม่ได้เล่นนานนะไมค์ครับอ่ะนะฮะคืองานนี่เพียบเลยแล้วประเด็นคือก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ก็คือสอบกลางภาคอะเนาะสอบกลางภาคมันก็แบบนะก็ต้องตั้งใจกันหน่อยครับนะครับผมถ้าเกิดเป็นเรียนปกติหรือสอบเก็บคะแนนผมก็เฉยๆได้นะฮะแต่นี้คือไม่ไหวเนี่ยจ้ะแล้วทำไมตรงนี้มันไม่มีครับฮะให้ my friend โอเคนะกูตรงนี้ไปอึ๊บโอเคส่วนซีรีส์จูกุคัตขอพักไว้สักนิดนะครับผมถามว่าทำไมขอพักคือยังไงอะไม่รู้ดินะคือยังไม่อยากเล่นอะโอเคตามนั้นเนาะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ขุดลงมาแบบนี้นะครับวางตรงนี้โอเคเสร็จแล้ววางน้ำนะครับผมสองข้างแบบนี้นะถ้าเกิดเราวางแบบนี้ปุ๊บจะมาดูที่บล็อกตรงกลางนะครับผมก็คือบล็อกนี้นะผมมันก็จะเป็นน้ำอินฟินิตนะครับหรืออินฟินิตี้นะฮะเราก็ทำการขุดเข้าไปข้างหน้าอีกนะครับ1บล็อกเนาะปึ๊บแบบนี้ปึ๊บ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 โอเคครับก็เมื่อน้ำมาสุดตรงนี้เราก็โอเคตรงนี้นะฮะโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับผมมาทำวงจรนะโดยวงจรนะครับผมจะต้องขุดลงไปประมาณ3บล็อกโดยประมาณนะฮะเก็บแป๊บนึงนะก็ขุดมาแบบนี้นะฮะคาดว่าคลิปน่าจะยาวนะครับอาจจะมีการตัดต่อนะฮะถ้าเกิดคลิปมันยาวไปผมจะตัดต่อดีวะหรือว่าแบ่งเป็น2พาร์ทดีไม่แน่ใจเอาว่าช่างมันเถอะนะครับเก็บเราจะให้
แป๊บหนึ่งนะผมขอนิกโอเคครับเตรียมของแป๊บนะฮะโอเคครับของที่เราต้องเตรียมนะผมก็จะมีเรสโตนทอสดิเฟนเซอร์นะครับลิมิเตอร์เรสโตนพิสตันลาวาไอเพชรเพจแบบเหล็กนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นบล็อกแบบยังไงอะแบบคือแบบพวกกาเวลก็คือเมื่อเราวางแบบนี้ปุ๊บมันก็จะตกลงมานะครับจะเป็นทรายก็ได้ทรายแดงก็ได้อะไรก็ได้ที่มันแบบพอวางปุ๊บตกลงมานะครับผมเป็นคอนกรีตก็ได้นะครับใครอยากอินดี้เนาะโอเคครับวิธีทำนะครับผมเราต้องเอาหินมาวางแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะทำยังไงวะเดี๋ยวนะลืมแบบนี้โอเคเราจะวางเพชรเหล็กวางไว้ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเอาดิเฟนเซอร์วางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะกดลองแป๊บนะฮะโอเคค่อนข้างใช้เนื้อที่นะโอเคครับเสร็จแล้วให้วางบล็อก2อันต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเรสโตนทอชวางไว้ตรงข้างๆดิเฟนเซอร์นะครับถ้าเกิดใครไม่ทันก็สามารถกดพอดคลิปไว้ก่อนนะฮะอันนี้ผมขอปรับไฟแป๊บนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวมีตัวอะไรเกิดนะเดี๋ยวเขียวเกิดมีงานเข้านะฮะนะแล้วล่ะนะฮะครับเสร็จแล้วก็ต้องขุดเป็นห้องข้างหลังมาก่อนนะฮะปึ๊บๆโดยเนื้อที่ห้องก็ใช้ประมาณ 4x4 นะครับแต่อันนี้ขุดให้มันกว้างๆหน่อยเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆกันหน่อยนะครับแล้วก็ขุดเอาฐานด้วยนะฮะนิดนึงโอเคแบบนี้นะฮะเสร็จปึ๊บนะครับให้เอาเรสโตนรีพิเตอร์นะครับผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับ1อันแล้วก็ข้างหลังเรสโตนทอส1อันแล้วก็ข้างหลังดิเฟนเซอร์อีก1อันโดยเรสโตนทอสเราจะปักเป็นข้างหลังเป็นตรงข้ามนะครับส่วนรีพิเตอร์ตรงดิเฟนเซอร์ก็ปักเข้าหาส่วนตรงเรสโตนทอสปักออกนะครับโอเคเข้าใจกันไปเนี่ยเออช่างมันเถอะนะครับเสร็จแล้วให้ติ๊กอันนี้ไปที่ระดับ4ป่ะ1 2 3 3นะครับอันนี้1ติ๊กโอเคนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับผมให้นำพิสตันนะครับผมมาวางไว้ตรงรีพิเตอร์ที่หันออกนะครับปุ๊บแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วให้เอากราเวลนะครับวางไว้บนพิสตันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เอาเรสโตนวางไว้ข้างหลังพิสตันที่เอ้ยไม่ใช่พิสตันข้างหลังรีพิเตอร์ที่เข้าไปตรงดิเฟนเซอร์นะครับในดิเฟนเซอร์ก็เอาลาวาวางไว้นะครับโอ้ยทำไมแลดูพูดมาเมาอะโอเคครับผมแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โนโนโนกว่าแล้วแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเอาออกก่อนอุดน้ำไปก่อนนะโอเคเละเลยนะครับเละเลยนะฮะสุดเซ็งนะครับโอเควางแบบนี้5ติ๊กอันนี้1ติ๊กโอเควางทอดแป๊บพอเสร็จแล้วนะครับผมให้ขุดมาแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เอาเรสโตนนะผมวางไว้ข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังนะผมตรงบล็อกเพชรเพจนะครับเพชรเพจเหล็กนะอันนี้ให้ใช้เป็นเฉพาะเพชรเพจเหล็กเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพชรเพจหินมันใช้ไม่ได้เพชรเพจทองใช้ไม่ได้นะผมเดี๋ยวมาอธิบายที่หลังว่าทำไมมันใช้ไม่ได้นะครับผมให้วางเรสโตนแบบนี้แบบนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมส่วนบล็อกส่วนตรงนี้นะครับผมให้วางบล็อกไปนะครับผมแล้วก็เอาเรสโตนท็อตนะผมวางไว้บนท็อตแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอเคครับเสร็จแล้วก็เอาเรสโตนพิสตันวางไว้แบบนี้นะครับไม่หันแบบนี้ไม่ใช่ถูกแบบนี้นะฮะไม่ใช่อึบแบบนี้เอานี่มาอึบแบบนี้วะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ไม่ใช่เว้ยใจเย็นสิเพื่อนอ่า
เดี๋ยวนะที่จริงเราควรทำให้มันกว้างกว่านี้นะเออเดี๋ยวนะวางไว้แบบมาโอเคนึกออกละนะฮะเรสโตนวางไว้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี่นะฮะโอเคนี่ออกโอเคนะครับนี่เข้าเนาะปึ๊บแบบนี้นะฮะโอเคคำถามนะครับผมว่าทำไมเราต้องวางพิสตันแบบนี้เอ้ยวางวิจเพจอันนี้ด้วยนะผมเพราะว่าในเวอร์ชันตั้งแต่น่าจะเป็น 1.9 ขึ้นไปนะผมถ้าเกิดม็อดมันมาแบบอยู่ในกระจุกเดียวกันแบบเยอะๆเนี่ยมันจะแบบบีบกันตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยแก้ปัญหาโดยการยังไงไอ้วิจเพจเหล็กนี้นะผมถ้าเกิดยิ่งมีการแบบเหยียบยิ่งมีของหนักมากเนี่ยนะฮะอันนี้มันรับปะวะแป๊บนึงนะยิ่งมีของหนักมาทับมันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะส่งกระแสไฟนะครับผมไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อส่งกระแสไฟมาสุดตรงนี้นะผมมันก็จะไปทำให้พิสตันเนี่ยไปปิดทางที่ซอมบี้จะมาต่อนะครับผมซึ่งทำให้แบบพวกซอมบี้มันบีบมันตายนะครับส่วนวงจรนี้ก็ลืมอะไรนะหรือผมลืมปุ่มนะตรงนี้ให้วางปุ่มด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเรสโซนใช่ลืมอันนี้แล้วก็อันนี้แบบนี้นะครับโอเคนะฮะอึ๊บโอเคมาทดลองนะฮะลองกดดูปุ๊บน่าได้นะครับผมก็แค่นี้แหละครับวงจรมีแค่นี้เลยนะฮะส่วนท่านผู้ชมจะปิดยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาตกแต่งกันที่หลังเนาะก็ผมน่าจะตกแต่งรอบๆนะครับเนาะขี้เกียจมาตกแต่งให้ดูนะฮะโอเคครับวางแบบนี้นะฮะแบบนี้บล็อกมาแบบนี้ปุ๊บแบบนี้อันนี้ผิดไว้นะครับนะแคปปึ๊สมันก็จะตกลงไปเอ้ยโอ้ยเย้ดีนะมันนิดเดียวนะฮะโอเคนี่ออกแป๊บนึงนะคลิปนี้น่าจะนานนะนานน่าดูนะฮะเดี๋ยวตัดต่อดีกว่านะครับคลิปนี้มีตัดต่อเนาะโอเคครับดีว่ะไม่รู้ดิขี้เกียจอ่ะนะเอาไปว่ายังไงก็ได้นะครับผมเรื่องหลักเกือบพูดคำหยาบเรื่องของผมนะแคบวางแบบนี้แบบนี้โอเคอ๋อโอเคครับนี่ปิดแบบนี้เลยนะฮะปึ๊บโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับผมโดยการปิดตรงนี้ก่อนทุบออกทุบออกทุบไฟออกให้หมดนะครับปึ๊บตึ๊บมาคลิปนี้กี่นาทีลงกี่ชั่วโมงว่ากันไปนะครับไม่ว่ากันเนาะไหนๆก็ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับออกปึ๊บอันนี้ก็ปิดไว้อู้มีดาบด้วยเพื่อดาบเป็นชานด้วยผมยังไม่เห็นชานเลยก็เนี่ยแหละครับมาทำสปาไว้นะฮะโอ้ยปิดไม่สนิทนะจะได้แบบเนาะครับก็ตรงตอนเราตีนะผมเราสามารถใช้ดาบไม้นะครับผมครับแป๊บนะฮะใช้ดาบไม้ในการตีได้เพราะว่าในเวอร์ชั่นตั้งแต่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมมันจะตีแบบยังไงอะตีกว้างอะนะฮะโอเคนี่ครับท็อตนะฮะติ๊กเหลือเนาะอึ๊บโอเคนะฮะแบบนี้ลองกดดูปุ๊บแบบนี้ปั๊บมันจะมีตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ไม่ต้องสนใจมันนะส่วนลืมนะไอตัวเขาเรียกว่าลูกซอมบี้นะครับเราก็เอาพวกเฟนเกตหรื
กตหรือเขาเรียกว่าไงรั้วหรือประตูรั้วมาติก็ได้นะโอเคครับปึ๊บอุ้ยดาบดาบด้วยดาบเอ้ยดาบมาดาบดาบนะฮะก็เอาพวกรั้วพวกอะไรมาติดได้นะครับเนาะก็ดีครับนะมันก็ช่วยอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างตีลำบากนิดนึงเฮ้ยดาบแล้วอ่ะโอ้ยดีมากเลยใช้ได้ตั้งนะอุ้ยโกเซนตีจบนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะผมขอบคุณที่รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้บายครับ